เมื่อสักครู่เห็นคอมเมนต์ของคุณแล้วแต่จะคิดเนี่ยบอกว่าจะให้โทรที่ไหนล่ะคุณโทรไม่ติดบ้างไม่มีเตียงบ้างนะแล้วก็บอกว่าหลายเคสแล้วที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่รายแรกก็เลยอยากจะแจ้งข่าวดีกับคุณแล้วแต่จะคิดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เขาสั่งให้ในส่วนของ NT เนี่ยนะคะไปช่วยกรมการแพทย์แล้วในการปรับปรุงนะคะระบบโทรสายด่วน1688แก้ปัญหาไอ้โรคโทรติดยากที่ทางคุณแล้วแต่จะคิดพูดมาแล้วก็คุณผู้ชมหลายคนกังวลเนี่ยนะคะครับโดยตอนนี้นะคะเขาก็ร่วมมือกันศึกษาโซลูชันด้านการติดต่อสื่อสารแล้วก็เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการติดตั้งการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามการบริการจัดหาอินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงการให้บริการสายด่วน1668ด้วยนะคะเขาจะมีการปรับปรุงระบบแล้วก็เพิ่มผู้สายให้สามารถรองรับปริมาณการโทรจำนวนมากได้เนื่องจากต้องยอมรับนะคะว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มระดับหลักพันแล้วเดิมทีเนี่ยคู่สายมีจำกัดรองรับไม่พอดังนั้นจึงจะมีการปรับปรุงแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วแจ้งเพื่อทราบก็แล้วกันคราวนี้มาดูในส่วนของการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยประธานรัฐสภากันบ้างนะคะที่บอกว่าตอนนี้เราจำเป็นจะต้องส่งกำลังใจนะคะไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องของการแก้ไขวิกฤตโควิด-19แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมการปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัดค่ะเรื่องนี้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะคะกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้โดยระบุว่าขอเป็นกำลังใจอย่างจริงใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเผชิญหน้ากับการแก้ไขปัญหาและขอแสดงความเห็นใจกับครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19รวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยทั้งนี้จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นประชาชนทุกคนมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคให้กับตัวเองและส่วนรวมด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขโดยเฉพาะการสวมหน้ากากในทุกโอกาสที่สามารถทำได้และแยกตัวรักษาระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยวิธีที่ทุกคนทำได้ในช่วงที่เรายังไม่มีวัคซีนมากพอค่ะในสถานการณ์อย่างนี้คงจะมีเจ้าหน้าที่ของเราทั้งภาคราชการเอกชนทั้งฝ่ายด้านการแพทย์พยาบาลด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านอื่นๆอีกหลายฝ่ายนะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับการแก้ปัญหานี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยความจริงใจและขอแสดงความเห็นใจกับญาติพี่น้องของครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งที่เสียชีวิตขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาของบ้านเมืองอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและทำคำแนะนำของผู้รู้ทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้ในช่วงที่เรายังไม่มีวัคซีนมากพอก็คือการที่เราร่วมกันสวมหน้ากากป้องกันตัวเราเองและจะมีส่วนในการป้องกันส่วนรวมด้วยครับ